สวัสดีครับมาลองดูการทำงานเกี่ยวกับฟอนต์ที่ถูกต้องใน PowerPoint นะครับโดยปกติแล้วปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในการสร้างเอกสารสื่อนำเสนอใน PowerPoint นะครับก็คือฟอนต์นะครับหรือแบบอักษรนะครับลองดูนะครับว่าตอนนี้มีสไลด์ที่1นะครับมีการใส่ข้อความไว้1 text box นะครับเราคลิกเมาส์ในจุดใดๆของข้อความภาษาไทยนะครับจะสังเกตว่าฟอนต์ default ของ PowerPoint จะปรากฏเป็นอังสนานิวนะครับซึ่งจะสังเกตว่าในข้อความนี้จะมีภาษาอังกฤษผสมอยู่ด้วยนะครับและลักษณะก็จะไม่ใช่ฟอนต์อังสนานิวตามลักษณะของฟอนต์ภาษาไทยนะเมื่อคลิกเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าคือฟอนต์คาลิบรีไลท์นะครับแสดงว่าฟอนต์ภาษาไทยกับฟอนต์ภาษาอังกฤษใน PowerPoint เนี่ยจะถูกแยกควบคุมกันนะครับจึงปรากฏเป็นการใช้งานร่วมกันด้วย2ฟอนต์นะครับซึ่งทำให้การแสดงผลเนี่ยอาจจะไม่โดนใจเราหรือไม่สวยงามนะครับหลายๆท่านก็ใช้วิธีการคือไฮไลท์แล้วก็ไปเปลี่ยนฟอนต์นะครับซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับไม่สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพใน PowerPoint นะครับไม่สามารถเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนฟอนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเลือกฟอนต์เรียบร้อยนะครับอังสนานิวนะครับแล้วนำมาคลิกที่ text box อื่นนะครับก็จะดีดกลับไปเป็นฟอนต์อื่นๆตามเทมเพลตหรือตามสไตล์ที่เราเลือกนะครับทดสอบนะครับทดสอบภาษาไทยตอนนี้ก็จะได้ฟอนต์เป็นคอร์เดียลนิวบอกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็กลับไปเป็นคาลิบรีรอบนะครับนิวสไลด์นะครับสไลด์ใหม่ที่ได้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงส่วนที่เป็น heading นะครับก็เป็นอังสนานิวนะครับผสมคาลิบรีนะครับตรงที่เป็นกล่องข้อความนะครับก็ cordial new นะครับผสม cordialซึ่งเราจะเสียเวลาในการมานั่งรับเลือกข้อความนะครับแล้วมาเปลี่ยนฟอนต์นะครับก็คงไม่สนุกถ้ามีหลายๆสไลด์นะครับการทำงานที่ถูกต้องนะครับให้เริ่มต้นจากเมนูดีไซน์นะครับแล้วเราจะเห็นชุดเครื่องมือนะครับตัว variant นะครับให้คลิกที่ปุ่ม More ของชุดเครื่องมือ variant นะครับเป็นลูกศรชี้ลงที่มีขีดอยู่ข้างบนนะครับจะปรากฏคำสั่งย่อยคือ color font effect นะครับ background style นะครับตอนนี้เราจะดูที่ชุดคำสั่งย่อยฟอนต์นะครับคลิกเข้าไปนะครับจะสังเกตว่า PowerPoint เตรียมชุดฟอนต์อื่นๆมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนการใช้งานเราสามารถเลือกจากฟอนต์ที่มีอยู่เดิมตรงนี้ได้แต่เพื่อให้ตรงกับที่เราต้องการนะครับเราก็ควรจะมาคลิกที่ customize font นะครับจะได้หน้าจอ create new theme font นะครับตอนนี้เราก็สามารถที่ควบคุมฟอนต์ทั้งไฟล์ได้เลยนะครับว่ากรณีที่เป็น heading นะครับเราจะใช้ Tahoma นะครับ body นะครับเราใช้ Tahoma complex นะครับcomplex ก็คือภาษาไทยนะครับ complex script ภาษาไทย Tahoma นะครับ body ก็เป็น Tahoma นะครับชุดควบคุมข้างบนเนี่ยครับจะควบคุมการแสดงผลภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Latin Text นะครับข้างล่างก็ควบคุมฟอนต์ภาษาไทยคือ Complex Script นะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะควบคุมด้วยฟอนต์ Tahoma นะครับเราก็ตั้งชื่อไว้เลยนะครับ Tahoma เพื่อให้การใช้งานครั้งต่อไปสะดวกยิ่งขึ้นนะครับกดเซฟนะจะสังเกตว่า PowerPoint จะทำการเปลี่ยนนะครับฟอนต์ที่มีอยู่เดิมนะครับให้เป็น Tahoma ให้เราอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนทีละกล่องข้อความนะครับโดยเราไม่ต้องเปลี่ยนทีละกล่องข้อความนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะใช้อังสนานิวนะครับเราก็ไปที่ดีไซน์นะครับ More ของ Variant นะครับฟอนต์ตอนนี้ยังไม่มีอังสนานิวเราก็ไป Customize Font นะครับเลือกอังสนานะครับอังสนาแล้วก็อังสนานิวนะครับตั้งชื่อให้ตรงกันนะครับเซฟนะครับตอนนี้ทุกสไลด์นะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอังสนานิวโดยออโต้นะครับ
เราถ้าอยากจะกลับไปเป็นเทามาก็เพียงแค่เลือกฟอนต์เทามานะครับแล้วก็ออนักสนานิวนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถควบคุมฟอนต์ใน PowerPoint ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับลองไปปรับประยุกต์ใช้ดู